สวัสดีครับผมวันนี้เราจะเข้าสู่รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของช่องแบบสมบูรณ์นะครับโดยจะมีช่วงใหม่เข้ามาก็คือช่วงไอจูนก็คือรู้เรื่องราวเกี่ยวกับผมนั่นเองอินโทรครับถ้าต้องให้พูดถึงการสร้างรายได้จากภาพวาดของเราแล้วเนี่ยหลายคนที่เพิ่งเริ่มวาดนะฮะก็อาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่ามันควรเริ่มจากตรงไหนดีทำยังไงให้ขายภาพออกนะครับซึ่งวันนี้ผมได้สรุปมาเป็นแค่3ข้อง่ายๆที่สำคัญหลักๆนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่าศิลปินท่านอื่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบรูปแบบของฉบับของผมเท่านั้นนะฮะโอเคถ้าอยากรู้ก็ไปดูกันเลยครับซึ่งบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นแบบว่าคลิปที่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มนะครับก็จะไม่พูดถึงเรื่องต้นทุนอะไรนะแต่ว่าถ้าใครสนใจเรื่องการคิดคำนวณแบบว่าจริงจังพวกต้นทุนนะก็แนะนำให้ไปดูคลิปของพี่อสกานะเพราะว่าอันนี้จะเป็นแบบว่าการคำนวณที่อยู่ในขั้นทำงานแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะผมจะพูดแค่ในส่วนของวิธีการทำให้ภาพเราขายได้นะครับไม่ได้แบบไปลงลึกถึงเรื่องของกำไรหรือต้นทุนนะครับก็แนะนำให้ไปดูคลิปของพี่อสกานะครับข้อแรกนะครับก็คือเราต้องการขายให้ใครนะคือเราต้องรู้ถึงกลุ่มที่เราต้องการจะขายก่อนนะครับว่าเราจะเอาไปขายให้ใครนะฮะเช่นต่างชาติคนไทยญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะเราก็ต้องวาดตามสไตล์ที่เขาชื่นชอบนะเพราะว่ามันจะสัมพันธ์กับผลงานและก็ชื่อเสียงในวงกว้างมากๆนะครับในเรื่องนี้แกสินะนามปากกาโทจิโร่โหนี่กล้าทักขนาดนี้เลยเหรอถ้าฉันไม่ทักแกฉันก็ซื้อภาพแกไม่ได้นะสิดังนั้นถ้าใครไม่คำนึงว่าแบบว่าจะขายให้ใครนะฮะชื่อเสียงในวงนั้นก็จะแคบลงนะครับข้อแรกนี้นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยผมค่อนข้างทำพลาดนะเพราะว่าผมต้องการเน้นย้ำไปขายที่ไทยอย่างเดียวนะครับซึ่งปัจจุบันแพลตฟอร์มมันเยอะมากนะครับปัจจุบันนี้ผมก็เร่งพยายามแบบว่ารับงานต่างชาติแล้วก็ขายต่างชาติเพื่อให้ได้รับวงเงินที่สูงขึ้นนะครับดังนั้นในส่วนนี้ก็คือต้องมองเป็นข้อแรกนะครับว่าเราต้องการเจาะกลุ่มตลาดที่ไหนนะครับคือไม่ใช่ว่าแบบผมวาดมันตั้งนานแล้วทำไมไม่มีฝรั่งมาซื้อเลยอย่างนี้นะก็ต้องดูก่อนนะครับว่ารูปของคุณนี่ฝรั่งเขาชอบหรือเปล่าหน้าร้านนี่แบบดูมีความอินเตอร์มีภาษาอังกฤษอะไรหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณเจาะกลุ่มตลาดอะไรนะส่วนมากฝรั่งเขาชอบอะไรอย่างนี้นะข้อ2นะครับสถานที่ที่เราจะเอาไปวางขายถ้ารากฐานใครมีผู้ติดตามเยอะอยู่แล้วนะลูกค้าก็จะเข้ามาหาเองนะฮะแต่ว่าที่ผมจะพูดก็คือสำหรับมือใหม่นะที่เพิ่งเริ่มเลยสำหรับการวางขายนะแล้วมองหาแพลตฟอร์มที่จะแต่ว่าสอดคล้องกับลูกค้าที่เราต้องการขายเช่นคนไทยส่วนใหญ่ก็มักจะเปิดเพจ Facebook นะครับแล้วก็พรีเซนต์ผลงานญี่ปุ่นก็มักจะเป็นพวกพิซซี่แบบว่าพวกPatreon บ้างนะครับฝรั่งก็จะเป็นพวก Deviant Art อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับความจริงฝรั่งนี่มีเว็บไซต์ที่ค่อนข้างเยอะมากนะแต่ว่าคือส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ผมเห็นนะก็ Facebook นี่ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างง่ายนะแต่ว่าคือถ้าเริ่มแรกในสมัยนี้นะฮะก็ค่อนข้างยากแล้วนะดังนั้นก็โชว์แบบว่าความเป็นตัวเองใน Twitter แบบว่าพรีเซนต์ผลงาน Facebook ลงผลงาน Pixiv อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วยิ่งในทางของ Patreon นะครับก็คือแบบว่ามีการจ่ายเรื่องของรายเดือนด้วยนะครับเพื่อปลดล็อกภาพก็อันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับแล้วพอเรารู้ถึงหลักการของวิธีการที่จะเริ่มขายได้แล้ว2ข้อนี้นะเราไปดูถึงหลักการสุดท้ายกันนะซึ่งมันคือสิ่งที่ครอบคลุมทุกอย่างและเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ว่าทำไมถึงขายได้กับไม่ได้นะครับคือถ้าจะมาบอกว่าทำไมลงโพสต์งานแล้วไม่มีคนมาซื้อสักทีนะฮะเราต้องดูก่อนว่าผลงานของเราเป็นที่น่าจับตามองหรือเปล่านะครับข้อ3นั่นก็คือการตั้งราคานะครับข้อสุดท้ายเลยคือผมให้เลยนะการตั้งราคานะฮะในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ควรคิดให้รอบคอบนะเพราะว่ามันจะทำให้ลูกค้าเยอะหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับการตั้งราคาและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเสียงของคุณด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณตั้งราคาถูกนะเรทราคาของงานภาพคุณก็จะถูกแบบว่ากดเหลือเท่านั้นนะฮะแบบว่าถ้าเวลาเราจะเพิ่มขึ้นมานี่ก็อาจจะแบบฐานลูกค้าเก่าหายได้นะฮะดังนั้นอันนี้ควรคิดคำนึงดีๆนะถ้าหากตั้งราคาถูกนะคุณภาพสูงนี่ลูกค้าเยอะแน่นอนอันนี้ผมพูดเลยเยอะแน่นอนนะครับคือยิ่งคุณภาพดีอ่ะยังไงลูกค้าก็เอาแถมราคาถูกถูกไหมอันนี้แบบถูกป่ะแต่สภาพร่างกายของคุณก็จะย่ำแย่นะอันนี้คือสิ่งที่มันแบบว่าข้อเสียนะครับหากราคาภาพแพงคุณภาพของภาพสูงลูกค้าก็จะถูกจำแนกเป็นเฉพาะกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่แบบว่ามีกำลังซื้อไหวนะครับสภาพร่างกายก็ของคุณก็จะโอเคนะแต่ว่าถ้ามองกับกันนะถ้าคิดราคาแพงแต่คุณภาพไม่ดีอันนี้ลูกค้าน้อยแน่นอนนะครับอันนี้พูดเลยน้อยแน่นอนนอกจากว่าลายเส้นของคุณโด่งดังแล้วอันนี้ก็ไม่แปลกครับเพราะว่าลายเส้นคุณเป็นที่ยอมรับนะครับ
ส่วนถ้าจะถามว่าควรตั้งเรทราคาเท่าไหร่นะฮะ200-300ดีไหมหรือ 1,000 ถึง 3,000 เลยนะฮะก็อย่างที่บอกครับมันขึ้นอยู่กับต้นทุนที่เราใช้แล้วก็การมองคุณค่าของงานของเรานะครับว่าเรามองมันเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าเรามองว่าภาพของเราขายได้แค่ 2-300 นะครับต้นทุนนิดเดียวซื้อมาปากกาไม่กี่พันนะครับก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่คือผมอยากแนะนำว่าเราอย่าไปมองถึงความพอใจของเราเพียงอย่างเดียวนะครับคือเราต้องไปมองถึงการตลาดด้วยนะครับว่าตลาดเนี่ยคือลายเส้นของเราเนี่ยเป็นที่น่าพอใจหรือเปล่านะครับอย่างเช่นใครที่วาดตามสไตล์แบบที่แบบว่าฝรั่งเขาชอบนะครับแล้วเรทราคาเราตั้งแบบแค่ประมาณไม่กี่ร้อยนะแต่ความจริงฝรั่งเขาสามารถจ่ายได้ไหวกว่านั้นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตัดกำไรตัวเองเนาะเพราะว่าแทนที่เราจะตั้งราคาได้สูงมากกว่านั้นนะฮะอันนี้ก็ต้องควรคำนึงถึงเรื่องการตลาดด้วยนะครับว่าตลาดลายเส้นของเราเนี่ยสามารถรองรับในเรทราคาอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็ควรคำนึงโอเคครับซึ่ง3ข้อที่ผมยกตัวอย่างไปนี่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าคือถ้าเราเข้าใจถึงหลักการขายหลักการทำงานของมันแล้วนี่ก็มีเท่านี้แหละฮะคือคุณก็สามารถที่จะขายงานตัวเองได้แล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะช่วยในการแบบว่าขายงานของตัวเองได้นะครับโอเคซึ่งคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรอาจจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการขายภาพอีกก็รอติดตามนะครับโอเคครับสวัสดีครับ